ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424ใช่ครับใช่ครับไปพอดีว่าเปิดกล้องเรื่องรอยรักตะวันรอยรักหักเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือดของทางค่ายเมเกอร์ครับผมก็มีพี่จ๋ากับพี่เจษครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวจนติดลบก็มีฝนด้วยเป็นบางช่วงบางวันแล้วก็สนุกดีครับสนุกดีท้าทายดีแต่ว่าโลเคชั่นสวยมากๆครับผมมีต้นซากุระมีแบบว่าธรรมชาติไปสวน100ปีอะไรเงี้ยดีดีมากๆดีใจที่ได้ไปด้วยครับเดินสายไปมาทั้งหมดกี่วันครับนาเดชไปมาทั้งหมดประมาณ4วันได้ครับ4วันได้ใช่ไปกับในคู่ฝันที่เขานอนใช่ไปกับน้องย่าแล้วก็พี่โอ้พี่เต้าก็ตามไปทีหลังเป็นยังไงบ้างร่วมกับย่าอีกครั้งก็สนุกดีครับเรื่องนี้ก็ได้กลับมาร่วมงานกับน้องแต่ว่าพาร์ทของเราในช่วงของรอยฝันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นดราม่าไปในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ารอยรักเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่แบบว่าหวานเลยกุ๊กกิ๊กเลยอะไรเงี้ยใช่ตามค่ะกระแสก็สื่อเป็นไงบ้างครับก็คู่กรรมนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนครับผมที่แบบว่าคอยติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็ผ่านไปแล้วสำหรับสื่อกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีครับผมค่อนข้างดีก็ดีใจมากๆครับผมที่แบบว่าได้มีคนแบบว่าคอยมาชมคอยมาแบบว่าติชมแนะนำอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจมากๆกระแสที่ตัวเราค่อนข้างดีพอสมควรแต่กระแสของพี่ชีผมว่าจริงๆแล้วกระแสมันก็คือกระแสหมดเลยนะวิจารณ์หนังผมอ่านหรือว่าดูใครที่พูดมาก็บอกว่าโอเคโดยรวมหนังแบบว่าดีมากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนที่แบบว่ายังไม่ได้ไปดูลองไปดูก่อนนะฮะกระแสไม่ดีไม่มีครับผมครับผมได้ดูพวกนักวิจารณ์ครับผมนักวิจารณ์หนังได้ดูบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรครับผมส่วนมากเป็นคำชมอย่างบางคนมองว่าณเดชน์เล่นดีจนแบบว่าตบนางเอกไปเลยอะไรเงี้ยดีมากจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของนางเอกจะทำให้พระเอกดูน่าสงสารอยู่แล้วครับผมก็มันเป็นเหมือนกับประเด็นที่พี่เดชน์ต้องการให้คนดูรู้สึกนั้นจริงๆใช่ครับในวันรอบสื่อยาย่าส่งกระเช้าไปให้น้องลิซี่ด้วยน่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจน่าจะมีไม่ได้เห็นเลยครับไม่ได้เขาโพสต์รูปลงเป็นน้องลิซี่ถือดอกไม้แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าขอบคุณยาย่าครับผมส่วนตัวเราได้อะไรจากยาย่าไหมวันนี้ไม่ก็จริงๆก็ได้อยู่ในกรุ๊ปอยู่แล้วครับผมทุกคนก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้วครับผมกระแสมาแบบเช้ามาคะไม่มีครับไม่มีแต่มีมาแบบนี้จะหวังเป็น100ล้าน150ล้านอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะสาธุขอให้ถึง100ล้านนะครับพี่ครับผมยังไงก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนแล้วกันครับผมขอให้ไปรับชมคู่กรรมเวอร์ชันนี้กันรับรองว่าถูกใจประทับใจแน่นอนครับผมหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับพี่มากจริงๆแล้วพี่มากนี่ก็จะมีความเป็นสนุกสนานอยู่เยอะนะมีความเป็นคอมเมดี้อยู่เยอะก็แบบว่านะคนไทยก็ชอบดูแนวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าใครที่ชอบหนังรักหรือว่าใครที่เป็นแฟนคู่กรรมอยู่แล้วเนี่ยอยากจะรับอะไรใหม่ๆก็ลองไปดูเรื่องนี้แล้วกันรับรองว่าไม่เสียตังค์ฟรีแน่ๆครับผมน้องเป็นหลักลบกันใช่ไหมนะเดชแล้วแต่คุณชอบใช่ใช่แล้วแต่มุมมองของคนมากกว่าจริงๆแล้วผมกับพี่โอ้ก็แบบว่าเราก็คุยกันอยู่แล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วก็ขำๆครับผมเราเล่นหนังกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยสนุกดีครับผมนั่นเองกลัวถึงร้อยล้านเราสำหรับทหารนี่วันที่7นี่ฮะก็จะกลับขอนแก่นไปทำเรื่องยื่นเรื่องก่อนเพราะว่าเวลาน้อยมากๆเพราะเรื่องเสร็จก็ต้องมาไปงานเลแล้วอะไรเงี้ยก็กลับมาภายในวันเดียวครับผมทำเรื่องนี้คือการผ่อนผันใช่ไหมคะใช่ครับผ่อนผันไปก่อนนะยังเรียนไม่จบเลยครับก็ผ่อนผันไปก่อนโดยส่วนตัวเราที่เห็นยังไงกับเรื่องการเกณฑ์ทหารบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คงต้องเป็นไปตามหน้าที่แหละครับผมนะฮะจริงๆแล้วก็ถ้าหมดเกณฑ์ผ่อนผันเมื่อไหร่ก็คงเข้ารับราชการทหารครับผมจะจับใช่ไหมคะก็ลองจับดูก่อนครับครับผมสำหรับ
จริงๆแล้วเรื่องโฆษณานี้ผมก็จริงๆก็นับจำนวนไม่ได้อยู่นะทุกวันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันไหนที่หลุดไปเนี่ยก็เรียกว่าหลุดดีกว่านะฮะก็แบบว่าก็โดนถอดไปอะไรเงี้ยก็โอเคไม่รู้สิครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนกันผมก็รู้สึกเฉยๆมันมีตัวใหม่มาทดแทนที่ว่าเป็นเหมือนของเก่าผมว่าไม่เกี่ยวกันหรอกครับไม่เกี่ยวกันอาจจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่หรือว่าผู้บริหารจะพิจารณาในส่วนนี้อันนี้ผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องอะไรผมก็มีหน้าที่ทำอย่างเดียวนั่นเองนั่นคือหน้าที่ของผมใจหายไหมคะนั่นเองใจหายไหมไม่ใจหายนะครับพี่ไม่ใจหายครับไม่ใจหายครับจริงๆแล้วไม่ได้เสียดายหรือว่าอะไรถามว่ามันไม่รู้สึกอะไรนะคุณหนูไม่ได้เพราะว่าไม่ได้นอยก็ชีวิตยังใช้ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับที่ล่าสุดที่อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรถอดบ้างฮะก็เดี๋ยวต้องไปดูสัญญาตอนกลางปีอีกทีนึงประมาณกี่ตัวได้คะที่ถอดหรือว่าแค่ตัวเดียวไม่แน่ใจเหมือนกันครับใช่แต่มีความหมายล่าสุดเป็นผู้หนุ่มชาเขียวที่ถอดไปนี่จริงไม่ยังไงครับเด็กอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับรอดูดีกว่าครับรอดูดีกว่าครับมีแน่ๆครับผมแสดงว่าในมุมของเราคือมันเป็นเรื่องปกติที่มีถอดมีรับแล้วก็มีใช่โอ้โหผมว่ามันจะได้เป็นการเรียนรู้ไปด้วยในตัวครับผมคืออย่าไปยึดติดกับอะไรอย่าไปยึดติดกับอะไรเลยครับผมของพวกนี้ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วไม่เคยได้ไม่เคยได้แล้วก็แบบพี่ครับทุกวันนี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วครับโอ้ยเสียดายไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เงินมากกว่าฮะแต่ตอนนี้ก็มามองในเรื่องของเวลาของตัวเองด้วยในส่วนนึงก็อยากจะแบ่งเวลาให้ลงตัวมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ยอมรับว่ามีบางตัวที่ถอดออกไปใช่ครับผมก็มีครับมีแต่เราโอเคเนาะโอเคครับขอบคุณนะเด็กเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว